เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุคสายฝอนเนาะคือลุคสายฝอนของออยนะเท่าที่ออยคิดในตอนนี้นะคะก็คือว่าออยจะแต่งเป็นลุคที่แบบว่าสายฝอนวิดีโอลุคอะนึกออกปะก่อนอื่นนะคะออยจะขอทาครีมตัวนี้จะเป็นไฮยาลูรอนคอลลาเจนเซรั่มนะคะเป็นของแบรนด์ Royal Beauty นะซึ่งเขาเป็นไฮยาลูรอนผสมกับเซรั่มก็จะเป็นอย่างนี้นะคะออยก็จะทาคือตัวนี้เขาจะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมนะคะซึ่งถ้าใครที่เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยแพ้น้ำหอมอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้นะคะจะบอกว่าออยอ่ะทดลองใช้ตัวนี้มาประมาณจะหมดซองแล้วประมาณ7วันได้แล้วนะคะก็ได้ผลตอบรับที่แบบรู้สึกว่าหน้าของเรานะคะจุดพวกรอยจุดด่างดำต่างๆความหมองคล้ำที่เกิดจากพวกฝ้ากระต่างๆมันก็ดูจางลงนะคะคือตัวนี้นะคะเขาจะเป็นไฮยาลูรอนคอลลาเจนเซรั่มเข้มข้นนะคะด้วยไฮยาลูรอนคอลลาเจนแล้วก็คริสตัลไวท์นะคะที่ช่วยให้รอยดำรอยสิวผิวหมองคล้ำฝ้าแดดนะคะแลดูจางลงนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าของเรานะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนสดใสทั้งวันนะคะคือว่าเนี่ยออยจะทาเสร็จอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็จะแต่งหน้าตามคือสำหรับบางคนที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดทาครีมอะไรเยอะๆก่อนแต่งหน้าเราจะเยอะไหมระหว่างวันพี่ออยอย่างเงี้ยคือไม่เพราะว่าเนี่ยทาทุกวันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะช่วยให้ผิวของเรานะถ้าเราเป็นคนที่แบบผิวเรามันไม่เรียบเนียนแล้วก็มันหย่อนคอยอ่ะจะช่วยให้ผิวของเราอ่ะเรียบเนียนแล้วก็กระชับใครที่แบบใกล้เลข3แบบเราแล้วนะครีมที่ช่วยให้ในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเรื่องของพวกริ้วรอยต่างๆนี่นั่นอย่างเงี้ยมันต้องมาแล้วนะเนี่ยแล้วเขาก็จะแห้งซึมหายไปเลยนะคะแล้วก็หลังจากทามันจะได้ความเป็นแบบช่ำๆแบบเนี้ยไม่ได้เหนียวเนื้อหนาอะไรใดๆเลยนะจ๊ะคอนเฟิร์มเลยว่าไม่เหนียวเนื้อหนาเนี่ยเห็นไหมทุกคนพอทาครีมตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะรู้สึกว่าถึงความที่แบบหน้าของเราอะมันจะดูฉ่ำขึ้นมาเขาเป็นไฮยาลูรอนแล้วก็คอลลาเจนไว้เนาะที่ไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าของเรานะเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนแพ้ง่ายปกติแล้วนะเราจะเห็นพวกไฮยาลูรอนนะจะมีในรูปแบบของขวดในรูปแบบของขวดนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขามีในรูปแบบของซองแล้วนะคะแล้วก็มีจำหน่ายในเซเว่นนะคะราคาแค่ซองละ39บาทนะขนาดของเขาเนี่ยอยู่ที่8กรัมนะคะใช้ครีมอะไรเนาะเราต้องใช้แบบสม่ำเสมอแล้วก็ให้มีวินัยในการใช้นะคะทุกคนไม่อย่างนั้นอ่ะครีมราคาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราขาดวินัยในการทานะทาบ้างไม่ทาบ้างนี่นั่นอะไรเงี้ยแน่นอนว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะลองไปหาซื้อในเซเว่นนะคะเขามีจำหน่ายในเซเว่นแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะตามร้านพวกเครื่องสำอางต่างๆเขาก็มีจำหน่ายนะลองเข้าไปหาดูนะคะตัวนี้นะโอเคต่อมานะคะวันนี้เราจะมาเริ่มแต่งหน้าในลุคสายฝอกันเนาะเราจะใช้รองพื้นของโจวิน่านะคะสี JVN 20นะคะรองพื้นจูวิน่านะคะก็จะมีความฉ่ำๆต่อมานะคะว่าจะมาใช้ตัวนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์ของ Maybelline Fit Me นะคะอันนี้จะเป็น410นะคะจุดที่เราต้องการให้เขามีความพุ่งนะคะเพราะว่าสายฝอนอะเขาจะเน้นความพุ่งมากลงแป้งเลยนะคะว่าจะใช้แป้งฝุ่นนะมาเบสบริเวณใต้ตาของเราอาจจะมีเสียงพัดลมเข้าไปนะคะทุกคนเพราะว่าน้องไม่ได้เปิดแอร์น้องร้อนมากโอ้ยจะมาคอนทัวร์กรอบหน้านะคะด้วยตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ City Color นะ Beam Match Butt นะคะฝรั่งอ่ะเขาจะเน้นกรอบหน้ามากๆเลยนะทุกคนบริเวณที่เราแบบเน้นให้เขามีกรอบหน้าก็สามารถไฮไลท์ได้เลยขึ้นมาแล้วนะเราก็จะใช้อันเดิมนี่แหละทำไฮไลท์จมูกต่อมางานคิ้ววันนี้นะคะเนื่องด้วยว่าเราต้องเน้นคิ้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ของโปรอิดบายน้องฉัตรนะคะว่าจะใช้ด้านที่เป็นปากกานะคะมาวาดโครงคิ้วให้เขามีความแบบเฉียวขึ้นอะไม่รู้จะวาดได้ไหมนะเพราะไม่ได้กันคิ้วแล้วเราค่อยใช้คอนซีลเลอร์นะคะมาเก็บให้เขามีความเรียวยิ่งขึ้นนะคะ
เปลี่ยนอย่างนี้นะคะทั้งสองข้างนะแล้วเราค่อยมาระบายให้เขาเติมนะคะเราเดี๋ยวขอใช้ของที่เป็นเนื้อฝุ่นนะคะมาระบายถมเราจะมาลงอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์วันนี้เราจะใช้ของพาเลทของเอสเล่นะเราจะใช้สีนะคะทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเราจะใช้แปรงนะคะจุ่มสีเมื่อกี้แหละแต่แปรงที่เป็นหัวลักษณะเล็กๆนะคะแล้วก็มาทาใต้ขอบตาล่างเราจะใช้สีนี้นะคะใช้นิ้วมือจุ่มแล้วก็แตะลงตรงกลางตานะคะทั้งสองข้างแล้วเราก็จะมาดัดขนตานะคะเราจะใช้ของเคส 3D นะคะทุกคนมาระบายตรงหัวคิ้วให้มีความตั้งๆต่อมากรีดอายไลเนอร์นะคะวันนี้ว่าจะใช้ของ ODBO นะซึ่งเป็นสีดำแบบดำสนิทมากๆแล้วก็เราจะสวิงห่างตาให้มันแบบชี้ขึ้นนะชี้ขึ้นโอเคนะแล้วก็วาดอีกข้างหนึ่งนะคะก็ไปกรีดอายไลเนอร์มาแล้วนะคะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จะมาปัดมาสคาร่านะคะด้วยมาจอริก้าก่อนนะแล้วออยก็จะใช้ของ Maybelline Hyper Curl Volume Waterproof อันนี้นะคะมาปัดซ้ำอีกรอบนึงต่อมางานแก้มนะคะก็จะใช้ของ Oh My Blood นะ409นะคะแล้วงานลิปวันนี้นะคะเราจะใช้ของ TCE นะคะ401ซึ่งเป็นสีนูดนะทาด้านนอกเราก็จะใช้สี32นะคะทาบริเวณด้านในนะใช้ไฮไลท์ของเบกก้านะมันได้ความเป็นฝอมากปะนี่พยายามแบบให้มันเป็นฝอเยอะที่สุดแล้วนะแต่ว่าก็อย่างที่เราบอกไปเนาะมันเป็นลุคสายฝอที่แบบเป็น everyday look ก็อันนี้ก็เป็นอีกลุคนึงนะคะในลุคแบบสายฝอซึ่งคิดว่าฝอแหละฝอฝานี่นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปแต่งหน้าในลุคสายฝอออยนะคะก็อย่างที่เราบอกไปเนาะว่าออยไม่ได้จะมาแต่งหน้าสายฝอที่เป็นแบบจัดเต็มจัดแน่นแต่ว่าออยจะเน้นไปลุคสายฝอที่เป็น everyday look นะคะก็คือว่าแต่งแบบเป็นโทนเอเชียก็ได้เป็นสายฝอเป็นแบบโทนฝรั่งเป็นโทนเอเชียเป็นโทนช่างมันเถอะน้อพูดไม่ถูกก็อยากพูดโอเคก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากแต่งตามก็มาลองแต่งตามออยได้เนาะเพราะฉะนั้นออยไม่ได้ติดขนตานะคะเพราะเราก็เน้นเป็นแบบ everyday look อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ออยด้วยนะแล้วก็อยากให้ออยมาทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวออยจะมาทำให้นะจ๊ะทุกคนก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย